วัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับมาที่สวนลอยฟ้าชั้น5ของบริษัทไฮเทคคอมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ต้นไม้ก็ดูเจริญเติบโตดีมากนะครับจนกระทั่งต้องขยายนะครับขยายออกไปทางด้านโน้นนะครับอีกหลายต้นทีเดียวนะครับเยอะนะครับมีทั้งมะพร้าวมีทั้งอะไรด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยนะครับมาที่มาเดือฝรั่งออสเตรเลียนะครับพันออสเตรเลียด้วยพอดีเลยครับส่วนบางส่วนก็เสร็จไปแล้วตอนนี้ก็มีสุขพอดีตอนเช้านี้นะครับแล้วก็ยังไม่เคยทำรีวิวการทริปมาเดือฝรั่งมาออสเตรเลียให้ดูกันเรามาดูเลยครับมาเดือฝรั่งมาออสเตรเลียนะครับลูกนี้สุขพอดีเลยนะครับสีดำสีดำไหมฮะเห็นไหมมดตอมเลยนะครับเนี่ยผิวมันมีปัญหานิดนึงเพราะว่าเมื่อเช้าไม่มีมดมาตอมเยอะก็เลยเขี่ยก็เลยปรากฏว่าไอ้มาเดือฝรั่งพันออสเตรเลียเนี่ยผิวก็จะบางนะครับเขี่ยนิดหน่อยก็ผิวก็หลุดอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เราเป็นอินทรีย์ 100% นะครับเป็นอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเราจะเด็ดก็จะเด็ดจากต้นเลยนะครับเด็ดจากต้นแล้วก็รีวิวการชิมให้ได้ดูเลยนะครับโดยที่ไม่ล้างเลยนะครับไม่ต้องล้างนะครับเอาลูกนี้ก็สุกแล้วนะครับสุกแล้วต้นแต่ยังไม่สุกมากนะครับแต่เราก็จะรีวิวเลยนะครับเอาละครับคุณที่เด็ดเลยนะครับออกมาแล้วนะครับมาเดือฝรั่งฝรั่งออสเตรเลียนะครับสวยนะครับสีสวยเด็ดเวลาเราเด็ดมาเดือฝรั่งนะครับเราต้องเด็ดพร้อมก้านนะครับต้องเด็ดพร้อมก้านด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองแกะดูนะครับนี่นะนี่ครับได้ไหมชัดไหมนี่ครับโอ้โหชุ่มฉ่ำฉ่ำเลยนะครับเนื้อฉ่ำนะครับข้างนอกเป็นสีเข้มนะครับส่วนข้างในนี่เห็นไหมน้ำหวานฉ่ำเลยนะครับเนี่ยครับน้ำหวานฉ่ำติดนิ้วเลยนะครับเนื้อบางนะครับผิวบางมากนะครับเนี่ยมือที่มือจับเห็นไหมครับเนี่ยที่มือจับนี่นะครับแค่จับเบาๆนะครับผิวก็ร่อนแล้วครับเนี่ยนะน่าทานนะครับเนี่ยดูสิครับมะเดื่อฝรั่งนะครับที่น่าทานต้องเป็นอย่างนี้นะครับคือเนื้อต้องฉ่ำชุ่มด้วยน้ำนะครับแล้วก็เหมือนกับเชื่อมนะน้ำเชื่อมนะครับน้ำพวกนี้จะหวานนะครับมดชอบนะครับมดชอบสีข้างในก็สวยงามนะครับเป็นสีชมพูนะครับแดงเลือดนะครับตัดกับผิวของเขาซึ่งออกเป็นสีม่วงเข้มหรือสีดำนะครับตอนนี้เราจะลองชิมดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมทิ้งนี้เลยนะครับลองทิ้งนี้ก่อนนะครับหอมหวานครับหอมหวานจริงๆหอมหวานนะครับหอมหวานเวลาเราจานเราไม่จานก้านไปนะครับก้านมันจับหอมหวานครับหอมหวานกำลังดีเลยครับถ้าปล่อยออกไปอีกสักวัน2วันนะครับจะหวานกว่านี้อีกนะครับอันนี้ก็หวานกำลังดีเลยนะครับเนี่ยมาเดือฝรั่งเรารู้อยู่แล้วนะครับเป็น1ใน10ซุปเปอร์ฟู้ดของโลกเลยนะครับที่สำคัญก็คือช่วยป้องกันโรคเบาหวานนะครับที่เป็นบ่อเกิดของโรคอินทรานำประการเยอะแยะไปหมดนะครับมีตัวนูนอิสระนะครับช่วยต้านมะเร็งเยอะแยะนะครับมีประโยชน์ถึง26รายการนะครับย้ำไม่ไหวเวลามีโอกาสเราจะนำมาประโยชน์ทั้ง26รายการในการที่ไลฟ์ให้ฟังนะครับหวานครับหวานแล้วก็อร่อยนะครับโดยเฉพาะนี่เป็นอินทรีย์ 100% เลยนะครับเพราะว่าการปลูกเนี่ยจะไม่ใส่ปุ๋ยคอกเลยแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับเราจะใส่แค่อาหารพืชเฟอร์ติไลซ์ที่เป็นน้ำหมักเป็นปุ๋ยหมักเป็นอาหารน้ำหมกนะครับไม่มีอาหารเม็ดนะครับบนสวนลอยฟ้าแห่งนี้นะครับเนี่ย
ี่ยเหลืออีกชิ้นนึงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อไม่เสียเปรียบได้ให้คนถ่ายนะครับให้เจ้าหน้าที่ถ่ายวิดีโอก็ลองชิมดูนะครับหวานเนาะหวานหอมหวานนะใช่ใช่ได้เลยหวานอร่อยกำลังดีไม่หวานมากเกินไปเยี่ยมเลยนิ่มนะนิ่มฉ่ำนิ่มแล้วมันละลายในปากละลายในปากเอาละครับวันนี้ก็หลังจากที่เราได้กินมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้บนสวนลอยฟ้าแห่งนี้นะครับมีมะเดื่อฝรั่งนะครับมากกว่า20สายพันธุ์นะครับพันธุ์ที่เด่นๆก็อย่างเช่นอันนี้นะครับอันนี้ก็คือแบล็กพาริแคนนะครับแบล็กพาริแคนนี่ถือว่าอร่อยนะครับอร่อยมากในหมู่มะเดื่อฝรั่งความนิยมมะเดื่อฝรั่งนะครับแบล็กพาริแคนนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเรียกย่านิดนึงนะครับแต่อันนี้เป็นรูปเป็นสีลายนะครับลายเหมือนลายสีลูกเลยนะครับสีลูกหวานอร่อยนะครับก็ใกล้เคียงนะครับบาซิเนก้าบาซิเนก้าลิมาดานะครับลิมาดาอันนั้นเป็นโอเมนไทยนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์เพอร์โพจอแดนนะครับมันมีเพอร์โพอินแลนด์ด้วยนะครับอันนี้เป็นเพอร์โพจอแดนนะครับอยู่ในนู้นนะครับเป็นแบ็คอีสเทียนแล้วก็มีอันนี้เป็นลักกี้นะครับดูที่ลักกี้นะครับที่ลักกี้ไฟเบอร์เลยนะครับดูสิครับสองมือนะครับเนี่ยมือสองมือใส่ไปเนี่ยใบใหญ่ไม่ใช่ใบใหญ่นี่ก็ได้กินมาแล้วนะครับมีพันเอลซูโกนะครับเอลซูโกพันคนดีเนี่ยนะครับลองกันดูนี่นะเท่าที่จำได้ตอนนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับที่เห็นนี่นะครับเป็นผลงานการปลูกนะครับด้วยถังปลูกอัจฉริยะนะครับสามารถควบคุมตัวแปรได้ครบวงจรนะครับและควบคุมการไหลเวียนของน้ำของอากาศภายในถังปลูกได้แล้วควบคุมปริมาณของน้ำได้นะครับแล้วก็ควบคุมการเจริญเติบโตนะครับให้สูงหรือว่าใหญ่แค่ไหนได้นะครับมาดูตรงนี้อีกต้นนึงนะครับอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองนะครับทุเรียนหมอนทองนี่ปลูกมาเพียง5เดือนเองนะครับปลูกมาเพียง5เดือนเองนะครับต้นสูงใหญ่จนไม่แข็งแทงช่อทางใบออกมาสวยงามนะครับใหญ่โตนะครับ5เดือนแล้วก็มีพันธุ์ของมะม่วงนะครับหลายพันธุ์ที่เราเพาะเมล็ดไปเล็กด้วยนะครับมีมะพร้าวทั้งน้ำแววน้ำหวานแล้วก็มะพร้าวน้ำหวานแล้วก็มะพร้าวกะทินะครับเรามีมะละกอต้นเตี้ยนะครับมีสี่ต้นนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยมะหมดเลยนะครับทุกต้นเป็นมะหมดเลยครับมะละกอนะครับมะยงชิดนะครับมะเดื่อฝรั่งนะครับแล้วทางนู้นนะครับมะม่วงมะม่วงอีกีนะครับอันนี้เพาะเมล็ดนะครับอันนี้เป็นต้นอบข้าวนะครับโอ้ครับเห็นฝรั่งไหมครับฝรั่งอยู่ตรงนี้ใครเนี่ยฝรั่งนะครับเฟิร์สโฮมี่นะครับที่เราเคยรีวิวทานไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ขอพูดอีกแล้วครับเราพูดมาหลายเที่ยวแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้3ลูกเลยนะครับถึงนี้ต้องเอาไม้ค้ำมาค้ำไว้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กเหลือลูกเดียวนะครับเด็กนี่เหลือลูกเดียวแต่ว่าแม่บ้านนะครับบอกว่าอย่าเด็ดเลยนะครับอย่าเด็ดลองดูปล่อย3ลูกเลยครับคนกิ่งนี่นะครับกิ่งที่เดียวครูก็เลยเอาไม้เอาปลูกค้ำมาช่วยแรงนะครับอันนี้ก็มี2ลูกนะครับก็ออกลูกแล้วนะครับต้นยังเล็กอยู่เลยแต่ว่าต่อไปถ้าต้นใหญ่แล้วก็คงจะออกลูกอันนี้ก็เป็นฝรั่งนะครับ
อันนี้เป็นฝรั่งผมปอกสีนะครับสวยเลยครับแต่เป็นพุ่มเป็นกิ่งนะครับอันนี้ก็ทานไปรอบ2รอบแล้วนะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาฟื้นตัวแล้วก็ให้เขาแตกนะแตกไปหมดเลยแตกไปหมดนะครับแล้วเราก็อันนี้จะปล่อยให้ต้นใหญ่ขึ้นมาเอาละครับวันนี้ก็รีวิวมานานแล้วนะครับก็ขอจบการรีวิวชิมมะเดื่อฝรั่งออสเตรเลียไว้จัดเรียงกันตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ